มาท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพามาดูบ้านหลังใหม่นะว่ามันมีความลับอะไรกันบ้างนะกับบรรยากาศยามเช้าในบลูเฮเวนโอเคนะครับผมก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง9ไลค์ได้มั้ยท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนก่อนอื่นผมจะมาพูดก่อนเลยว่าการอัปเดตบ้านนี่ก็จะมาแต่ละหลังนี่น่าจะนานนะดูนะบล็อกบักโบรเว็บซูม ID ไกตันโดบล็อกแมปบล็อกฟุตราคาเริ่มต้นที่1บาทมีโอกาสได้เผาวีซีแล้วนะและไอเทมโหดระดับพระการอีกมากมายโคตรเจ๋งและมีซูม ID ไกตันแมปคิงเลกาซี่ราคาเริ่มต้นที่10บาทคุ้มจัดถ้าสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปผมรอบ้านมาแบบนานมากเลยนะนี่มันจะเป็นบ้านเกี่ยวกับอาชีพโจรนะอาชญากรอะไรต่างๆของเกมนี้นะของ Blue Heaven ของเรารู้สึกว่าในเซิร์ฟนี้คนจะเยอะมากนะท่านผู้ชมนะกับบรรยากาศตอนเช้าอะไรนี่เจ้าแม่สาวน้อยแกมาทำอะไรมาท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพามาดูบ้านว่ามันเป็นยังไงนะท่านผู้ชมนะภูมิทัศน์ก็แบบคล้ายๆว่าเป็นที่ส่งของอะไรสักอย่างนะเออหรือเปล่าเหมือนแบบโกดังส่งนั่นนี่นะแล้วก็มีลังอะไรเนี่ยเออโอ้ my god มาดูรอบบ้านก่อนนะมันมีต้นหญ้าอะไรด้วยเนี่ยต้นหญ้าแห้งเกิดในปูนเหงื่อ3ต้นเหงื่อแนวไหนวะเนี่ยเออท่านผู้ชมเดี๋ยวเห็นบอกว่ามันมีรถอะไรมาวะเดี๋ยวผมขอดูรถก่อนได้ปะมันจะมีโฟล์คลิฟต์เว้ยเป็นรถยกของนะนี่ไงนี่นี่อยู่หมวดก่อสร้างก็ได้นะพวกรถแมคโฮพวกรถเกรดดินอะไรประมาณนั้นเอาสปอนไม่ได้วะสปอนไม่ได้นี่ไงสปอนได้แล้วนี่จะเป็นรถแบบนี้นะมันสามารถยกได้ปะวะนี่ผมไม่รู้นะท่านผู้ชมเออเดี๋ยวจะพามาดูกันวันนี้เดี๋ยวผมจะลองขี่รถเอาแล้วไปนั่งตรงถังแก๊สทำไมเนี่ยเออตรงนี้เขาเรียกถังแก๊สใช่ปะถ้าผมพูดผิดก็ขออภัยนะนี่ไงให้มันมีไฟกระพริบแบบนี้ด้วยเหรอโอ้ my god ดูดิมันยกของได้จริงปะวะก็ลองเอามายกของได้ปะนี่ไงปุ่มกดท่านผู้ชมทางขวาเป็นอะไรวะอ๋อทางขวาเป็นสปอนของออกมาเว้ยเอาของออกมานะดูดิกดอีกทีมันเปลี่ยนอะไรปะเมื่อกี้เป็นลังอันนี้เป็นไม้นะยึดเข้ไม้ก็มาวะแต่รถทำไมมันสั่นๆสงสัยหนักต่อมาเป็นน่าจะเขาเรียกอะไรวะท่อสายไฟหรือเปล่าวะอยู่ในพาเลทเออต่อมาก็จะเป็นเสาไม้เสายาวโคตรยาวถ้าเวลาเราขี่ไปเนี่ยมันไม่ติดอันนี้นะมันไม่ติดวัตถุนะท่านผู้ชมมันน่าจะอ่านไปได้เลยแบบเนี้ยเห็นไหมตอนเรายืนมันก็แบบเดินผ่านได้แนวไหนวะเนี่ยไหนกดอีกดิอู้อันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะก้อนซีเมนต์เหรอหรืออะไรวะไม่รู้มันจะใหญ่มากนะผู้ชมไหนต่อมาเรามาเปลี่ยนนี่เป็นอะไรวะเป็นลังอะไรสักอย่างไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็ลังนั่นแหละกดไปอีกเป็นอิฐเออกดมันยกได้ป่ะวะอีกปุ่มหนึ่งน่าจะปุ่มยกหรือเปล่าท่านผู้ชมเอ้ยกดทีเดียวเลยนี่ว่ะไม่ได้กะระยะเลยนะเออเอาดีโคตรเท่เลยนี่ไงโอ้โหเออว่ะกดขึ้นกดลงเดี๋ยวรถผมมาจอดไว้นี่อืมยกของทิ้งอยู่หน้าบ้านวินครับเดี๋ยวเราจะลองเข้ามาข้างในนะเกี่ยวกับอาชีพโจรยังไงมาเปิดเข้ามาก็ล็อกบ้านไว้ก่อนในคนแอบเข้ามาก็จะเป็นโต๊ะออฟฟิศทำงานแล้วก็มีเอกสารให้เราสามารถหยิบเอกสารได้ด้วยนี่หว่าท่านผู้ชมนี่ไงหยิบเอกสารมาอ่านเฮ้ยทำนี้ได้ด้วยเหรอโคตรเท่เลยแต่มันอ่านไม่ได้นะไม่รู้ตัวอะไรตัวอะไรเบลอไปหมดละเอ้ยวันนี้มาดูงานลูกน้องหรือว่าปันพูดอะไรวะพูดไปเลยทำไปถึงไหนแล้วเอออะไรประมาณนั้นให้ลังมีความลับอะไรวะแน่ซ่อนอะไรไว้หรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่านี่ท่านผู้ชมเราสามารถเปิดตรงนี้ได้ด้วยหรือเปล่าแบบขี่รถเอาของมาลงเหี้ยจูดแล้วก็มาลงกดตรงนี้ปิ๊ชเอาของมาลงปั๊บเอ้ามันทำมาลงมันเอ้มันจมแล้วนั่นแนวไหนวะเนี่ยเปิดประตูโกดังฮึไอ้แต่เปิดประตูโกดังนี่มันออกทั้ง2บานทีเดียวเลยนี่หว่าท่านผู้ชมโคตรเท่เลยดูดิแต่มันดูเล็กๆนะมันไม่มีอะไรเลยเหรอมีความลับอะไรป่ะเนี่ยเฮ้ย
มีอะไรเปล่ามันมีแค่นี้จริงเหรอมีอะไรวะกล่องพร็อพเขาได้อัปเดตอะไรมาปะน่าจะไม่มีนะมั้งน่าจะไม่มีมีแต่ของเก่าหรือว่าเราจะเอาถังพวกอันนี้มาตั้งไงสารกัมมันตรังสีอะไรถังเอาถังน้ำก็ได้เนี่ยเป็นโจรต้องหิวน้ำ ไม่หิวแล้วเอาออกมีอะไรปะวะลองหาความลับกันอันนี้มีบันไดอะไรเนี่ยอ้าวหัวติดเวรกรรมเอาแล้วมันจะขึ้นไงอ่ะแต่รู้สึกว่ามันมีประตูด้านโน้นนี่ว่ะแล้วผมปีนผิดทางแล้วป่ะปีนนี่เหรอหรือเปล่าแล้วก็อ๋อนี่ไงใช่ป่ะเออเปิดมาแล้วด้านบนเฮ้ยทำไมมันลาวๆวะพื้นที่ลาวๆนะท่านผู้ชมนะไม่รู้มันแตกพังอะไรยับเยินหมดซัวไปหมดมีอะไรป่ะด้านในหลูมีอะไรเปล่าไม่มีหลูไม่มีไม่มีลงไปซะมีอะไรจริงเหรอไม่มีเหรออุ้ยรู้สึกว่ามันโลกละเกินฉันจะถูพื้นก่อนเอ้าผมคลิกไม้ถูพื้นแล้วมีประตูอันนี้เด้งขึ้นมาเฮ้ยระบบเอ้ยมันมีระบบโชคอัพผมนึกว่าไม้ถูพื้นอุ้ยเอาไว้หลบตำรวจดิหว่าท่านผู้ชมเป็นบังเกอร์เลยวะไอ้มืดๆวะเดี๋ยวหาไปฉายแป๊บนึงไอ้ชายอยู่ไหนไอ้ชายเอ้ามันก็ไม่มืดดิวะเวรกรรมแนวไหนวะเนี่ยอู้เป็นถามปฏิบัติการโจรนี่หว่าเราสามารถเลือกอาชีพได้ไหนว่าอาชีพโจรของเรานี่ไงเซมินอลจะเป็นจอมโจรแล้วเขาออกดีกว่าขวางหัวเวนกัมเอาออกไงลบอาชีพออกไงวะเวนกัมเออช่างมันเถอะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมได้ก็จะมีคลังปืนนะกระสุนหรือเปล่าเนี่ยแอมโมมีคุกด้วยอะคุกใต้ดินเงี้ยขังตัวเองปิดดีกงไม่ปิดอ๋อปิดตกปิดเนี่ยเวรกรรมยังไงปั๊บเอ้ยกงขังได้จริงๆนะเนี่ยเราไม่สามารถวิ่งออกทะลุได้โคตรดีเลยเออด้านนี้มีอะไรป่าวะความลับไม่อย่าบอกนะนี่เป็นตู้เซฟเหรอโคตรใหญ่เลยตู้เซฟเลยเหรอเดี๋ยวเราจะมาดูไปทีละจุดนะนี่เป็นพวกปืนพวกอะไรนะเราสามารถหยิบได้ยิงได้ตู้เซฟเออผมไม่อยากเข้าแบบปกติไงผมอยากเข้าแบบระเบิดเอาเงี้ยท่านผู้ชมรู้ปะใจเรามันเร่าร้อนอยากเล่นระเบิดขึ้นมาทันทีอยู่ไหนแล้วระเบิดอยู่ไหนนี่ไงระเบิดตูม ระเบิดตู้เซฟบ้านตัวเองมันก็จะมีเซ็นเซอร์อะไรแบบนี้เหรอนี่ไงท่านผู้ชมข้างในก็จะมีเงินว่ะเราเข้าแบบปกติไม่ได้โอ้โหเงินโคตรเยอะเลยมันไหม้ไปไหนวะเนี่ยแถวนี้มันมีที่รับอะไรป่ะเดี๋ยวผมจะพาถุงนอนท่านผู้ชมมาสอดใส่ดูว่ามันเป็นยังไงนี่เออมีอะไรเปล่านอนลงไปซะอ้าวเป็นโล่งๆเฮ้ยแต่ด้านล่างมันมีต่ออะไรลงไปอีกวะดำๆท่านผู้ชมเห็นป่ะมันมีความลับอะไรวะเอาแล้วผมจะออกจากที่นอนยังไงผมออกไปผมตกนานยังไงตกนอกแบบเวียนกรรมเรียบร้อย บ้านกลับบ้านมาดูต่ออยู่ไหนอีหลงทางหลงทางเมื่อกี้เราดูตรงนี้ใช่ปะที่นอนเราเอามาสอดไปเนี่ยอะไรวะเออถ้าด้านนี้มันจะเป็นอะไรเนี่ยหม้อแปลงเหรอมีอะไรปะข้างในฮัลโหลไม่น่ามีนี่อะไรปะวะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเครื่องมือกดได้ปะนี่ได้ตู้เซฟเมื่อไหร่จะเลิกไหม้ปะปิดได้ปะเนี่ยปิดไม่ได้เหรอถ้ามันระเบิดแล้วก็คือระเบิดเลยโอ้ไมค์ก็ลังอะไรกระสุนอันนี้น่าจะเป็นกล้องวงจรอันนี้เป็นโต๊ะทำงานวะมีที่รับอะไรปะนี่เป็นโลโก้โจรนะเฮ้ยแล้วเข้าในโลโก้ได้เหรอเป็นที่ซ่อนเลยนะเนี่ยดูดิเฮ้ยไม่เห็นเลยนะเนี่ยโอ้นี่ลาออกจากงานตรงนี้เออนอกเรื่องกดลาออกไปแล้ว
เราจากการเป็นโจรกลายเป็นจอมโจรมีอะไรป่ะแถวเนี้ยก็จะผมสงสัยตรงนี้ว่ะท่านผู้ชมปุ่มอะไรวะกดได้ป่ะเฮ้ยกดได้เว้ยเป็นอะไรเอ้ากดแล้วก็ไฟดับไปงี้เหรอเอ้าอะไรวะสงสัยตรงดำๆนี่ว่ามันมีอะไรป่ะวะมาดูดิกดเข้ามาแล้วก็เฮ้ยมันคืออะไรเนี่ยเราสามารถลงไปตรงนี้ได้ป่ะเลเซอร์อะไรวะท่านผู้ชมเฮ้ยอ้าวฮะเอ้าทำไมผมวาร์ปมานี่อ่ะคืออะไรลงไปปั๊บเอ้าเอ้าไม่รู้ว่ะทำไมมันแปลกตู้เซฟยักษ์แล้วก็มีนั่นนู่นนี่นะท่านผู้ชมเออว่ะแล้วก็ขึ้นมาทะลุตรงนี้เลยก็ปิดเฮ้ยมันมีอะไรข้างล่างวะท่านผู้ชมว่าผมไม่รู้นะคืออะไรถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะผมไม่รู้จริงๆว่ะเดี๋ยวเรามาลองตั้งชื่อบ้านเราดิตั้งได้ปะเนี่ยเอ้าแถบอะไรผมอยู่ไหนอ่ะไม่ใช่มันไม่ตั้งแล้ว ชื่อบ้านปกติมันจะมีแถบอะไรให้ตั้งชื่ออะไรไม่ใช่หายไปไหนไม่รู้มาท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปเป็นตอนนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะท่านผู้ชมนะสำหรับบ้านใหม่ก็ถือว่าเป็นบ้านดีนะสำหรับใครเล่นอาชีพโจร หรือว่าน่าจะถูกอกถูกใจกันเลยทีเดียวเดี๋ยวผมขอปิดบ้านก่อนนะโอเคนะท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปเป็นตอนนี้เอ้าเดี๋ยวประตูนี่มันปิดเลยถ้าใครชอบก็ฝากแล้วก็แชร์กับ Subscribe ผมด้วยนะครับผมสำหรับอาชีพโจรของเราถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมที่จะลองคอมเมนต์กันโอเคแล้วก็ผมบ๊ายบาย